เราบอกว่าเราเห็นปัจจัยต่างๆมาเชื่อมโยงต่อภาพรวมการลงทุนแล้วอยากจะดูซิว่ามันอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันช่วยเราดูในส่วนของแนวโน้มยังไงมันเห็นภาพของการเป็นแนวรับแนวต้านยังไงทิ้งท้ายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เดี๋ยวจารินมาเฉลยกันกับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าซิกแซกนะคะจะใช้งานยังไงพูดคุยกันกับอาจารย์รินจากอีฟินสคูลค่ะจารินสวัสดีค่ะอาจารย์รินยังไม่เปิดใหม สวัสดีได้คยิ่นะแล้พวี่จอยสวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะมาดูกันสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราเห็นอาจารย์ลินตีกราฟทำอะไรให้ดูเนี่ยแต่ว่ามันไปเทียบเคียงกับอีกเส้นหนึ่งสีส้มๆที่มันเป็นยึกยักยึกยักคุณผู้ชมถามเอ๊ะมันคืออะไรแต่เรารู้กันว่ามันคือซิกแซกแหละแต่ว่าซิกแซกจะใช้งานยังไงแล้วมันจะช่วยเราได้ยังไงบ้างคะโอ้ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลินเหลือการเทรดเนี่ยด้วยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะพี่จอยสามารถบอกได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบอกแนวรับแนวต้านบอกจุดซื้อจุดขายบอกแนวโน้มด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถวางแผนการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นtake profit นะคะหรือว่า stop loss จากอินดิเคเตอร์ซิกแซกเลยนะคะยกตัวอย่างตอนนี้ที่ลินใช้งานซิกแซกเนี่ยถ้านักลงทุนอยากใช้งานนะคะก็ง่ายๆเลยลบชื่อหุ้นออกใส่จุดพิมพ์ตัว Z เนาะแล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์ซิกแซกตัวนี้ขึ้นมาเลยแต่ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ default ของเขาเนี่ยจะซิกแซกทุกสิบเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับหุ้นไทยเราจะมีการปรับค่านิดนึงซึ่งค่าเนี่ยที่อีฟินใช้งานอยู่แล้วมีการสอบทานแล้วเรียบร้อยถ้านักลงทุนใช้กราฟไลน์เดย์เนี่ยเราจะใช้ซิกแซก 1.5% เพราะฉะนั้นเราต้องปรับจากค่า default 10% ตรงนี้ค่ะเป็น 1.5 นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับง่ายๆค่ะเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่คำว่าซิกแซกในกล่องที่บอกราคา High Low Open Close คลิกซ้าย1ทีแล้วก็เลือก Indicators Property แบบนี้ก่อนนะคะเผื่อว่านักลงทุนใช้งานครั้งแรกเนาะแล้วก็ปรับตรง10 value ตรงนี้ค่ะเป็น 1.5แล้วก็ปรับความหนาในตามใจชอบเลยหนาสุดนี่คือ8ใหญ่มากใหญ่จนทั่วแป้งเทียนเผื่อว่านักลงทุนแบบมองไม่เห็นจะได้เห็นชัดๆเห็นชัดๆเวลาเทรดจะได้เห็นชัดๆเลยใช่ค่ะโอเคเหมือนหุ้นยูนิวานิสตอนนี้นะคะยูแวนของเรานะคะตอนนี้เวลาที่เราปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาจะซิกแซกทุกๆ 1.5% และข้อดีของตัวซิกแซกเนี่ยเขาจะวาดจากราคาโลไปราคาไฮให้เราเห็นจุดสูงสุดและต่ำสุดได้ชัดเจนนะคะเวลาที่วาดโลไปไฮแล้วเนี่ยนะคะแล้วทุกๆการซิกแซกเนี่ยมันจะเกิดแพทเทิร์นเขาเรียกว่า V shape กับ A shape ถ้าเราเห็นฐานแหลมๆนี่คือ V shape ถ้าเรามองกลับด้านเป็นเหมือนหลังคาบ้านนะคะยอดแหลมๆนั่นคือ A shape นะคะถ้า A shape ต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยก็แน่นอนแหละแพทเทิร์นยังเป็นภาพแนวโน้มขาลงอยู่และเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะตัวนี้มันหยุดลงหรือยังนักลงทุนมักจะมีคำถามนะขึ้นหมดรอบหรือยังลงสุดหรือยังนะจะไปต่อไหมอันเนี้ยนะคะพอเราเห็นจุด V shape และ A shape ได้ชัดเจนเนี่ยนักลงทุนสามารถตีไล่ระดับความชันนะมันก็จะเป็นการประยุกต์ใช้กับเส้นเทรนไลน์ได้แหละนะเราจะไม่ตีเข้าข้างตัวเองสมมติตัวเทรนไลน์เนี่ยบอกว่าตีจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งสมมติว่าเทรนไลน์พี่อ่ะราคามันหลุดเส้นเทรนไลน์แล้วแบบนี้พี่ต้องขายปรากฏว่าพี่จอยไม่อยากขายพี่จอยก็ต้องตีเข้าข้างตัวเองอะค่ะถูกนะคะพี่จอยจะตีใหม่ตีเอียงมายังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องขายอันนี้คือเรียนมาก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมเพราะว่าตีเรียนมาเพื่อเข้าข้างตัวเองอะเนาะมันจะทำให้เราดูขาดทุนแบบมีภูมินิดนึง อย่างน้อยเราก็มีทฤษฎีอะไรรองรับความคิดของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อย่างนึงคุณผู้ชมที่บอกว่าตีเทรนไลน์ปกติแล้วอ่ะเราควรจะตีนะคะคุณผู้ชมเราจะได้รู้ว่ามันเป็นแนวโน้มไหนค่ะบางทีก็บอกอย่างที่จารินบอกจริงๆบอกว่าให้ตีจากโลไปโลเราก็ไม่รู้จะเลือกโลไหนถูกต้องซิกแซกเลือกโลให้เลยตีตามนั้นไปเลยถูกต้องค่ะเราก็จะตีถูกจริงๆมันบางคนก็ตีแบบไส้ไปไฮไฮไปไส้ตีบอดี้ไปไหนดีแบบนี้ค่ะพอเราได้ซิกแซกเสร็จแล้วเราจะได้รู้อย่างเช่นตอนนี้คือภาพแพทเทิร์นเนี่ยเป็นภาพแนวโน้มขาลงแล้วก็ตีจากยอดไปยอดถ้ายอดยิ่งแบบตีสัมผัสยอดเยอะเท่าไหร่นะคะแสดงว่าแนวแพทเทิร์นนั้นยิ่งมีนัยยะสำคัญเนี่ยค่ะพอลินตีไปทีนึงเนี่ยบังเอิญเลยมันมาสัมผัสกัน3จุด
นะเราสามารถดับเบิลคลิกปลายเส้นเพื่อยืดเส้นไปได้เราก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้มันมีนัยยะสำคัญยิ่งสัมผัสเยอะยิ่งแม่นยำพอราคาปรับตัวขึ้นไปเราก็มองว่าอาจจะหมดรอบขาลงและหมดรอบขาลงจริงหรือเปล่าเราต้องมาวัดจาก A shape ล่าสุดที่เป็นขาลงและเราลบ A เนี้ยออกเพราะว่า A นี้ไม่ใช่ A ล่าสุดของขาลงมันก็จะเหลือ A เนี้ยค่ะ A shape ล่าสุดของขาลงทีนี้วิธีการอ่านเราก็จะประยุกต์ทฤษฎี break เข้ามาใช้งานตอนนี้เราเห็นว่า A shape ล่าสุดเนี่ยไปอ่านที่ราคา high นะคะเพราะว่า zig zag เนี่ยเกาะที่ราคา high เนาะมันคือราคา8บาท10ตังค์เพราะฉะนั้นมันรวมไส้นะคะคุณผู้ชมคือไฮสูงสุดเท่าไหร่มันก็ไปตีที่ไฮสูงสุดโลต่ำสุดเท่าไหร่มันก็ลงไปตีที่โลต่ำสุดถูกต้องค่ะแต่เวลาคำนวณเขาคำนวณจาก close แต่ว่าเวลาเขาตีเนี่ยเขาจะตีจากโลไปไฮให้เราเห็นจุดต่ำสุดและสูงสุดได้ชัดเจนทีนี้เรารู้แล้วว่า8บาท10เราเห็นว่าราคาตอนนี้ยืนเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ขึ้นมาและเส้นสมมติฐานของเราเนาะเราก็จะไปหาว่าราคาปิดเนี่ยสูงกว่า8บาท10วันไหนมาแท่งเขียวแท่งแรกอันนี้ราคาปิด7บาท90แสดงว่าไม่ผ่านไม่ผ่านขยับมาวันนี้ค่ะราคาปิด8บาท25ซึ่ง A shape เดิมเนี่ยมันคือ8บาท10แสดงว่าถ้าเป็นสาย follow จริงๆเนี่ยตามทฤษฎี break จะได้เข้าวันนี้ค่ะวันที่7เดือน7จะเป็นวันเหมือนกับ buy 1คือซื้อครั้งแรกซื้อไม้แรกค่ะอันนี้คือการประยุกต์ใช้กับตัวซิกแซกตามทฤษฎีเบรกถ้าสมมติว่าราคาปิดมันไม่ผ่าน8บาท10ตังค์เนี่ยก็แสดงว่าอาจจะขึ้นแค่ทดสอบยังเบรกผ่านไม่ได้มันอาจจะชนไม่ผ่าน8บาท10เดี๋ยวลินตีขวางๆไว้ให้8บาท10คือเส้นสีชมพูเนาะถ้าสมมติว่าราคาเขาไม่ผ่านเขาผ่านแค่ไส้เราถือว่าไม่ผ่านนะต้องเอาราคาปิดเป็นตัววัดถ้าปิดไม่ผ่านมันอาจจะขึ้นแค่ทดสอบแล้วไปต่อไม่ได้อะขึ้นต่อไม่ได้จากนั้นก็เลือกที่จะลงเราก็จะนับ A shape ใหม่ที่ต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้คือปิดผ่านแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเบรกไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นในรอบแนวโน้มขาขึ้นและพอเราค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเราจะซื้อตามซิกแซกก็ต่อเมื่อไปอยู่ในช่วง ATC ใกล้ทำตัวสวมมงเป็นแมงแก๊งสี่โมงเย็นทันทีค่ะพี่จอยเราจะซื้อให้ใกล้ราคาปิดมากๆถ้าไม่ทันจริงๆ ATC ถ้าไม่ทันจริงๆอีกอีกวันนึงก็จะเป็น ATO แต่ว่าต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นความเสี่ยงเราก็จะมากขึ้นด้วยงั้นระหว่างวันคุณผู้ชมแค่ตั้ง alert ไว้เพราะว่าเราไม่แน่ใจไงว่าราคาปิดมันจะปิดสูงกว่าหรือเปล่าก็ตั้ง alert ไว้แต่ว่าใกล้ๆแล้วสัก4โมงเราก็มาสิ่งที่เครื่องละค่ะสิ่งที่เครื่องรอทำรายการถ้ามันปิดเหนือแต่ว่าอันนี้คือเราดูซิกแซกอย่างเดียวจะเลยต้องใช้ตัวอื่นไหมต้องใช้วอลลุ่มต้องใช้อะไรมาช่วยไหมคะในการที่จะใส่ไม้แรกวอลลุ่มอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราสแกนหุ้นนะคะเราสแกนดักด้วยเงื่อนไขวอลลุ่มแวลูอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเบื้องต้นแล้วก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปแต่ว่าถ้านักลงทุนไม่ได้สแกนมาหรือว่าไปเจอแพทเทิร์นอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูเพิ่มเติมอย่างนั้นก็ได้นะคะทีนี้พอเราได้ไม้หนึ่งแล้วเนี่ยนักลงทุนก็อยากหาว่าเอ๊ะฉันจะสต็อปลอสตรงไหนหรือจะวางเทคโปรฟิตตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะเราก็ประยุกต์ใช้ซิกแซกได้อีกอย่างเช่นตัวยูแวนตัวเนี้ยเวลาเราเข้าไม้หนึ่งปุ๊บเราจะเห็น V shape ล่าสุดที่อยู่ใกล้ๆติดกันกับไม้ที่เราซื้อค่ะเราสามารถไปอ่านที่โลได้เลยนั่นก็คือ7บาท55สต็อปลอสเราจะไม่หลุด755ถ้าหลุด755ก็สต็อปไปก่อนเราก็จะเห็นจุดสต็อปลอสแล้วทีนี้พอเห็นจุดสต็อปลอสปุ๊บมันต้องเห็นจุดขายด้วยนะคะเป็นการแบ่งขายทำกำไร target price target price ของเราอะค่ะจะเป็น A shape ฝั่งทางด้านซ้ายในระดับถัดไปจากหุ้นที่มันไล่ลงเนี่ยเราก็จะมองเห็น A shape ถูกไหมเพราะฉะนั้น target price แรกของนักลงทุนที่จะแบ่งขายทำกำไรคือ9บาท20และสเต็ปถัดไปคือ9บาท75อันนี้คือสเต็ปที่เราต้องแบ่งขายไม่ใช่ขายหมดนะเพราะว่ามันเป็นการเราเล่นกับแพทเทิร์นแนวโน้มขาขึ้นอยู่โอกาสมันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแต่มันถึงจุดที่เราต้องแบ่งออกมาเราก็ต้องแบ่งออกมาบ้างนะคะก็สามารถประยุกต์ใช้แบบนี้ได้จริงๆมันมีความแม่นยำแบบถ้าเราใช้ซิกแซกนะคะมันมีความแม่นยำ
มากพอสมควรถ้านักลงทุนไปประยุกต์ใช้กับตัวเทคนิคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการตีฟิโบหรือว่าใครที่ใช้เป็นแบบสูงสุดขึ้นไปเป็นแพลตินัมเป็น TD Sequence อย่างเงี้ยพอเราตีไปปุ๊บเราเห็นจุด Stop Loss ที่เราเคยใช้งานเมื่อสักครู่ที่เราวางไว้7.55ค่ะกลายเป็นจุดเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นไปโดยปริยายเหมือนเช่น TD ตอนเนี้ยแนวรับเขาก็อยู่ที่7.55มันเป็นแนวเดียวกันมันก็เลยมีความแม่นยำพอสมควรสำหรับตัวอินดิเคเตอร์ซิกแซกค่ะค่ะคำถามคือ 1.5 เราใช้กับ Time Frame Day แต่เพราะถ้าเราใช้แค่ Time Frame Day แล้วเทรดซิกแซกอย่างเดียวหรือเราสามารถที่จะย่อยได้แล้วถ้าเราย่อยเราต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของซิกแซกไหมคะเปลี่ยนค่ะเพราะว่าตัว Day เนี่ยถูกทดสอบมาได้แพทเทิร์น 1.5 ถ้านักลงทุนใช้ Week อย่างเงี้ยให้ปรับเป็น5ถ้าใช้มากกว่าวีคก็มากกว่า5แต่ว่าเราให้ค่าตายตัวไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทดสอบแต่ถ้าเป็นเดย์เป็นวีคเนี่ยตายตัวได้แล้วถ้าต่ำกว่าเดย์ก็เหมือนกันก็ควรต่ำกว่า 1.5 เราก็ไม่ได้ทดสอบเหมือนกันแต่ควรต่ำกว่านะคะเพราะว่าเหมือนกับไทม์เฟรมเล็กลงการสวิงตัวก็จะมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องปรับให้มากหรือน้อยตามไทม์เฟรมด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความแม่นยำหรือว่า error น้อยที่สุดก็คือเป็น time frame day แล้วก็ 1.5 สำหรับ zig zag ค่ะถูกต้องค่ะผู้ชมลองดูนะเพราะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่ง indicator ที่ทาบไปในแท่งเทียนแล้วคนบอกว่าไม่เคยใช้เลยใช้แต่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วเห็นแล้วดูแล้วบางทีมันตัดกันขึ้นตัดกันลงดูแล้วไม่เข้าใจลองดูว่าถ้าใช้ zig zag แบบที่จารินสอนวันนี้แล้วเนี่ยผู้ชมเห็นภาพที่จารินบอกไหมและที่เหลือจะไปใช้ใส่เพิ่มก็ได้นะจะไปใส่เพิ่มจะไปตีฟิโบเพิ่มอะไรได้ไม่ว่ากันขอเพียงแค่คุณผู้ชมดูแล้วอ่านค่ามันออกวางแผนเรื่องของการลงทุนได้แค่นั้นเองที่สำคัญคือทำกำไรได้ด้วยอันนี้จะเป็นโจทย์ที่คุณผู้ชมต้องหาให้เจอว่าเราดูอินดิเคเตอร์ตัวไหนแล้วเราใช้งานมันแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดวันนี้ตอบโจทย์เรื่องของซิกแซกใครอยากรู้ตัวอื่นที่จะใช้งานยังไงสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ขอบคุณจารินมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ